วัสดีค่ะพี่น้องปองปายทั้งหลายวันนี้เข้าสวนกันนะคะมาค่ะเข้าสวนที่เห็นอยู่นี้คือลูกพีชนะคะพี่น้องปองปายคือหมักสมหม้อวะพี่น้องเหมือนลูกสมอนะคะวันนี้ไม่ใช่เรื่องของลูกพีชเนาะแต่พาเข้าสวนมานี่จะมาเก็บนี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่สุกแล้วนะคะว้ายพี่น้องเอ้ยมันบ่ได้น้อยๆเลยนะคะลูกไม่เล็กเลยนะเนี่ยค่ะเปียปากเต็มปากเต็มคำเลยนะคะเนี่ยเก็บพี่น้องเก็บสวนเจ้าของเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะลูกเบลเลอร์เบลเลอร์นะคะไม่ต้องกลัวใครว่านะคะสวนตัวเองค่ะบางมันคือจังทรงใหญ่แห้งแท้จากของไซเว่นไซเว่นก็ได้ไม่ได้น้อยนะไปเก็บค่ะพี่น้องBlackberry Berry จีเต็มถาดแล้วแค่นี้ก็จะเต็มแล้วร่วงก็มีเนี่ยค่ะล้ำปึ๊ดเลยสมชื่อมาก Blackberry ถ้าขั้วไหนที่มันเด็ดยากมันจะเปรี้ยวนะคะบอกไว้ก่อนว้ายความหงอยบึมบะนึงถ้าขั้วไหนที่มันเด็ดง่ายๆนี่ก็คือมันไม่ได้นั่นเลยนะพี่น้องเนี่ยดกมากเลยค่ะดกมากเลยเด็ดง่ายๆเลยนะคะล้วนๆเลยนะคะโอ้ยมันกำทีละเยอะไม่ได้นะคะมาจ้าหวานล้นเองก็ได้ร่วงเองก็มีนะคะร่วงเองหล่นเองก็มีนะคะมันเหมือนลูกหม่อนนะคะแต่ว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนหม่อนเนาะว่าฝนโดนฝนค่ะร่วงเลยร่วงเองเลยนะโอ้ยหยิบแน่นไม่ได้แป๊บเดียวพี่น้องไหนเด็ดยากเราก็ไม่เอานะคะไม่งอนะคะเพราะว่ามันเยอะเอาไปกินไม่หมดไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งเนาะนี่ค่ะดูพี่น้องดูสิค่ะดูสิค่ะสุกเต็มดำปื้อมันไม่ได้ลูกเล็กเลยนะคะมันไม่ได้ลูกเล็กเลยเนาะเนี่ยค่ะตรงฐานนี่ฐานถังน้ำนะคะแทงน้ำพี่น้องเต็มอยู่สุกหมดแล้วแล้วลูกไม่ได้เล็กด้วยเนี่ยนี่เป็นลูกเบลเลอร์เบลเลอร์เลยค่ะเก็บหอยค่ะหอยทากบ้านเราเรียกหอยอะไรก็หอยทากแล้วเนาะเนี่ยค่ะหอยโข่งที่เขาเอาไปกินยิบากกันถิ่มไปในปลาเลยพวกค่ะย้อนเขาไปปลาเขาโพดเลยเอาไว้นี่เขาก็กินผักกินผลไม้เราเนาะแต่ก็ไม่ได้ฆ่าเขานะคะไม่ฆ่าเนาะโยนให้เขาใช้เวลาในการเดินทางนั่นเฉยๆสิบาปย้อนอันนี้แหละพี่พวกค่ะ จำกัดแหล่งทำมาหากินของสัตว์ไม่ได้เอาหมดนะคะเลือกเอาอยู่นะเลือกเอาอยู่เด้อ
จะเต็มแล้วพี่น้องจะเต็มแล้วอันนี้เข่งกิโลนะคะเข่งละกิโลนั่นเนี่ยนะคะพี่น้องเจอมากมากมากค่ะสุกทั้งพวงเลยเนี่ยแต่เราไม่อยากจะนั่นมันสุกเป็นพวงเลยกำลังเป็นดอกเอ้ยนี่ก็คือดอกโยฮันมาดอกออริกาโนชื่อเมียนไทมีนนะคะไทมีนภาษาเยอรมันเรียกชื่อเมียนชื่อเมียนเครื่องเทศค่ะดูพี่น้องดูเป็นงาเลยได้นี่เป็นกิ่งเลยนะคะเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้นั่นนะให้ย้อยดูย้อยให้ดูนี่ค่ะดกแบบไม่คิดชีวิตเลยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยปีนี้เอ้าเหี้ยลงไปยังสันเนาะบัดนี้โอ้ยจักสิเอาอันทั้งไหนล่ะค่ะเก็บค่ะพี่น้องเก็บค่ะดึงอ่ะเสียงดังปัดปัดนี่บ่แซ่บเท่าใดได้นี่นี่ไม่อร่อยนะนี่ลูกนี้แต่ถ้าโดนแดดมันจะนั่นกว่าจะอร่อยมากอันนี้มันโดนฝนแล้วค่ะถ้าไม่รีบเก็บนี่ก็คือไปเลยนะคะเนี่ยที่อยู่ข้างล่างนี่ไปแล้วนะคะ 50% ไปแล้วนะคะที่อยู่กบพื้นเนี่ยค่ะเราก็ไม่เอาไว้เราก็ไม่บางอันเราก็ไม่เก็บนะคะก็จะเลือกเอาอยู่ด้วยเอาที่มันโอ้ยเนี่ยค่ะเก็บสิโอเคนะคะรู้จักวิธีเก็บแล้วใช่ไหมใช้มือเก็บยิ้วว้ายล่วงอีกละนึกว่าจะลงดินเกือบลงนั่นเห็นตกใส่พื้นดังโป๊กเลยนะมีต้นนี่ละค่ะกอหนึ่งฝั่งนู้นนะคะเนี่ยเลยต้นแอปเปิลไปก็จะเป็นต้นราสเบอร์รี่เนาะตอนนี้หมดไปแล้วโมเมนดับแนวเด็กพี่น้องมันไอ้นั่นนะคะมันเริ่มลูกสุกมันเราก็เก็บไปหมดแล้วเนาะทีนี้ลูกอ่อนที่เกิดใหม่มันก็ยังไม่สุกเราก็ปล่อยให้มันใหญ่โตไปตามสถานการณ์ค่ะโอเคพี่น้องค่ะเต็มกะละมั่งแล้วด้วยถาดกิโลนะคะเนี่ยแค่ธรรมดานะคะตำเมี่ยมเลยค่ะสมชื่อแบ็คเบอร์รี่เลยค่ะโอเคนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะใครว่างก็มาเก็บไปกินเด้อพี่น้องเด้อแบ็คเบอร์รี่เยอะมากเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ